สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับอวัยวะแรกสมองอาหารที่ทำลายสมองได้แก่อาหารไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเช่นไขมันจากสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆพวกกะทิพวกน้ำมันปาล์มต่างๆเนยมาการีนพวกนี้ก็จะมีไขมันอิ่มตัวที่สูงจะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ประสาทของเราแล้วก็ไปขัดขวางการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาททำให้กระทบต่อกระบวนการเรียนรู้และความทรงจำของสมองของเราได้ค่ะกลุ่มที่ทำลายหัวใจก็คืออาหารกลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูงก็ทำให้มีไขมันอุดตันตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วกลุ่มที่มีโซเดียมสูงก็ได้แก่พวกเครื่องปรุงต่างๆของหมักดองต่างๆก็จะเป็นกลุ่มที่มีโซเดียมสูงก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและทำให้เกิดน้ำคั่งในร่างกายมากทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นค่ะอาหารที่จะไปทำลายไตได้ก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงเพราะว่าโซเดียมจะทำให้เพิ่มระดับความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดเนี่ยถูกทำลายได้ซึ่งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตถูกทำลายก็ทำให้ไตทำงานบกพร่องได้ค่ะก็คือพวกกลุ่มขนมกรุบกรอบต่างๆก็จะเป็นแหล่งที่มีโซเดียมค่อนข้างมากแล้วเราก็จะรับได้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็พวกอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่แช่แข็งที่เอามาอุ่นแล้วรับประทานได้เลยดังนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมก็สามารถลดโซเดียมได้อย่างเช่นเมนูที่เราเลือกก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเมนูที่มีน้ำจิ้มหรือมีราดอะไรที่มีแหล่งของโซเดียมที่เยอะรวมถึงพวกอาหารสำเร็จรูปต่างๆเพราะว่าอาหารสำเร็จรูปทุกอย่างเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมมากกว่าอาหารปกติค่อนข้างมากอยู่แล้วค่ะสำหรับอวัยวะที่สำคัญต่อมาคือตับตับถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราแล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆกับร่างกายของเราอาหารที่ทำลายตับก็คืออาหารที่มีพลังงานสูงมีน้ำตาลเยอะมีไขมันสูงแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆสำหรับอาหารพลังงานสูงถ้าให้เรานึกภาพง่ายๆคือพวกอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่จะมีทั้งไขมันมีแป้งเยอะมีน้ำตาลเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานที่ค่อนข้างเยอะ